ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นนะเงียบนะครับซึ่งแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของนักการเมืองยังไงนี่มันคือความมั่นคงของประเทศรวมถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ใช่แต่ทำไมคุณถึงนึกไม่ได้ทำไมคุณถึงไม่เห็นประเด็นนี้ต้องย้อนไปดูคุณต้นอันนี้อาจจะต้องเอาเร็วๆนะครับนะครับผมต้องย้อนไป2475คุณต้นนะครับนะ2475เนี่ยนะครับคือการยึดพระอำนาจนะครับมาจากสถาบันนะครับเรียกว่าปล้นพระอำนาจได้นะครับหลังจากปล้นมาหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือทรัพย์สมบัติอำนาจเนี่ยนะครับมันถูกนำมาละเลงในพวกเดียวกันเองนะครับนะแย่งอำนาจกันเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนอะไรไงคือเราไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับพัฒนาการของประชาธิปไตยเนี่ยนะคือเราจะอธิบายในแบบที่นักวิชาการนักรัฐศาสตร์อธิบายก็ได้แต่ถ้าอธิบายแบบชาวบ้านนะครับเข้าใจให้ง่ายๆนะครับแบบคนไม่ต้องมีความรู้ตอนปรับตำราอะไรไม่ต้องกางตำรากันเยอะเนี่ยนะครับบอกว่าคือหลังจากที่ตัดสถาบันออกไปจากวงจรอำนาจนะครับคุณต้นนะอำนาจทั้งหมดก็จะเกิดการแย่งชิงวนเวียนนะครับอยู่กับสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มก็เรียกว่าอำนาจนิยมในกองทัพนะครับมันเป็นมาตั้งแต่สมัยที่คณะราษฎรเข้ามาแย่งอำนาจกันเองแล้วก็ได้วางรากฐานนะครับทำให้เกิดระบบอำนาจนิยม หรือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่าเผด็จการนั่นแหละ อันนี้พวกที่หนึ่งถูกไหมฮะพวกที่สองนะครับไอ้พวกแรกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเอาตามแบบเขาก็ได้นะครับ2490นะครับจนถึงประมาณผมนี่ผมว่าเองก็คือประมาณป๋าเปรม2531ป๋าเปรมที่บอกว่าผมพอแล้ว2531นะครับเพราะป๋าเปรมบอกผมพอแล้วนะครับหมายความว่าบทบาทของทหารเนี่ยจะเริ่มถอยห่างจากการเมืองผมพูดงี้ได้ไหมถ้าสมมุตินะเราผมก็โตมาในยุคของท่านป๋าเปรมยุคก่อนผมก็ต้องไปหาอ่านเอาแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่อำนาจเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กับฝ่ายทหารเผด็จการหรือประชาธิปไตยครึ่งใบมากที่สุดก็วนเวียนเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์ทั้งหมด6ตุลาอะไรมันก็คือวนเวียนอยู่กับมีคนไม่ใช่ทหารเป็นนายกอยู่สักกี่คนก็มีครับในช่วงสั้นๆในช่วงปีดีกระจึงเดียวอาจารย์สัญญาคุณปีดีที่เหลือนี่ทหารล้วนๆเลยนะใช่ต่ออาจารย์ต่อเพราะปั๊บเรมเนี่ยนะฮะชัดเจนนะครับว่ามีเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยเข้าใจเรื่องความคิดของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์นะครับฝ่ายสังคมนิยมนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองปรับฐานคิดของทหารนะครับอำนาจกลับไปอยู่ในมือประชาชนไหมไม่มันเกิดกลุ่มอำนาจขึ้นอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่านายทุนการเมืองอ๋อใช่ถูกไหมครับนายทุนการเมืองเนี่ยตั้งแต่ป๋าเปรมนะครับจนมาถึงป๋าเปรมก็คือยุคนาชาตินะครับผ่านพลวัตต่างๆมาถึงยุคทักษิณนะครับมาถึงยุคคสช.นะครับอันนี้ก็คือการเติบโตขึ้นแทนที่ของนายทุนการเมืองมันมาพีคคือตอนที่ทักษิณนะครับใช่ไหมใช่ถูกไหมฮะที่มันเกิดรบเผด็จการรัฐสภาขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะเห็นว่าในวังวนแห่งอำนาจนะคุณต้นนะฮะที่เราเรียกว่าการเมืองเนี่ยด้านหนึ่งสถาบันถูกตัดออกด้านหนึ่งประชาชนเนี่ยถูกตัดออกตัดออกถูกแยกไม่ใช่ถูกตัดออกหรอกถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เป็นฐานอำนาจของนักการเมืองครับถูกไหมครับเนี่ยฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าสถาบันเป็นอะไรนักการเมืองจะรู้สึกตัวเองเดือดร้อนไหมไม่นะเพราะโดยภาพง่ายๆแบบนี้โดยโครงสร้างตั้งแต่2490มาก็ตัดสถาบันออกอยู่แล้วเป็นความเดือดร้อนของสถาบันไม่ใช่ความเดือดร้อนของนักการเมืองคือกลายเป็นว่าถ้าสถาบันเป็นอะไรผู้ที่เดือดร้อนคือประชาชนถูกไอ้ก้อนตรงกลางนี่ไม่เคยสนใจเลยถูกเพราะว่าประชาชนกับสถาบันจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าโดยทางนิติในเนี่ยมันจะถูกนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางโดยรัฐธรรมนูญโดยอะไรก็แล้วแต่แต่ในทางพฤติในความผูกพันน่ะครับเนี่ยด้วยพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยถูกไหมครับนะคือความเป็นเอกภาพในทางจิตใจเนี่ยยังมีอยู่ระหว่างสถาบันกับประชาชนเพราะสถาบันถูกกระทำประชาชนกระทนไม่ได้คนจะรู้สึกแต่นักการเมืองไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะฐานอำนาจหรือสมการอำนาจเนี่ยสถาบันไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องความมีอยู่ของพวกเขาครับเขาไม่ค่อยที่จะแยแสใยดีครับสิ่งอื่นนอกจากฐานคะแนนใช่แบบนี้เฉยไม่ใช่ไหมฮะแบบนี้คุณต้นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็จะเห็นถูกไหมฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลคือด้านหนึ่งนะครับข้างบนถูกดีดออก
นะครับข้างล่างถูกใช้เป็นเครื่องมือ นะครับแล้วมันก็เปลี่ยนวังวนนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น10ปีที่ผ่านมาก็คือความขัดแย้งระหว่าง2กลุ่มนี้แหละนะครับสองกลุ่มนี้แหละพวกเขาก็พยายามจะไปอธิบายว่าเบื้องหลังกลุ่มที่เรียกว่าอำนาจนิยมนะครับทหารเนี่ยนะครับกับนายทุนการเมืองเนี่ยก็คือสถาบันอยู่เบื้องหลังตามทฤษฎีของพวกเขาโอ้คุณต้องการจะเข้าใจแล้วที่มันโยงกันน่ะซึ่งจริงๆเราก็พูดมาตลอดว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่คมช.ปฏิวัติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันเลยถูกไหมฮะแบบนี้แต่พวกนี้ไปสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพราะจริงๆถ้าสตอรี่มันไปตามทางเขานะคุณต้นทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นการที่เรียกว่าขจัดอำนาจอีกฝั่งหนึ่งคืออำนาจฝั่งทหารอำนาจนิยมออกไปจากสมการให้หมดทั้งหมดมันก็จะไปไหลอยู่ในมือของนายทุนการเมืองเต็มรูปแบบนี้ฉะนั้นการยกประเด็นเรื่องสถาบันจริงๆเนี่ยเป้าประสงค์เบื้องหลังของพวกนี้ก็คือต้องการที่จะทำให้กลายเป็นการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ของนายทุนการเมืองแบบเต็มรูปถูกไหมครับซึ่งนายทุนการเมืองนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงในประเทศนะครับครับอาจจะหมายถึงไอ้พวกนอกประเทศที่จ่อรอคิวอยู่ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยต้องการก็มาแทรกแซงสร้างประเทศนี้ให้เป็นฐานอะไรวุ่นวายต่างๆเห็นไหมครับคุณต้นคือพวกเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันง่ายๆว่านะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถูกไหมฮะถ้าผลประโยชน์ตัวเองทำไมถึงต้องออกมาแบบนะฮะเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ออกมาแต่พอเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะหรือตัวเองไม่ได้รู้สึกว่ามันเลยไม่ยอมทำถูกไหมฮะแบบนี้ถูกคำอธิบายถ้าอย่างเงี้ยเข้าเขาเลยใช่ไหมเพราะมันชัดเจนคือสุดท้ายมันก็กลับไปอยู่ที่ว่าคนเหล่านี้ไม่เคยสนใจอะไรมากไปกว่าคะแนนผลประโยชน์แล้วก็ฐานเสียงของตัวเองครับเนี่ยเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราอธิบายได้เลยครับว่าจริงๆถ้าแบบนี้นะครับไอ้ที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาการของประชาธิปไตยที่ผ่านมานะครับคือปล้นอำนาจเจ้านะครับนะแล้วก็แฮกอำนาจของประชาชนต้องการให้ไปอยู่ในมือของนักการเมืองนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอธิบายง่ายๆพูดแบบชาวบ้านไม่ต้องเอาสับแสงไม่ต้องเอาสับทางรัฐศาสตร์ไม่ต้องมีภาษาอะไรที่มันยุ่งยากวุ่นวายมันเลยอาจเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไงว่าไม่ว่าแต่เป็นฝ่ายไหนนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคือผมก็เห็นนะมีบ้างผมต้องพูดถึงหน่อยคุณกรณ์ก็ออกมาพูดคุณกรณ์นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยไม่ได้เป็นสสด้วยไม่ได้เป็นสสคุณแรมโบ้ออกมาพูดแรมโบ้อีสานคือยกเว้นว่าถ้ามีนักการเมืองอย่างคุณหมอวรงค์ที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันทนไม่ได้แล้วนะแต่จริงๆแบบไม่ได้พูดในฐานะนักการเมืองสามคนนี้พูดในฐานะประชาชนนะประชาชนนะครับหรือภาคประชาชนที่จงรักภักดีด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสสทั้งสามคนใช่มีสสออกมาสักคนไหมเท่าที่เห็นผมจำไม่ได้ไม่มีฮะผมตามข่าวอยู่เนี่ยจนวันที่เราคุยกันจนกระทั่งวันออกอากาศเนี่ยวันที่14เนี่ยครับ10วันแล้วไม่มีครับไม่มีสสแม้แต่หน้าเดียวขออนุญาตนะ อย่าหาว่าอะไรเลยไม่รู้มันเป็นมุดกันอยู่ตรงไหนนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยอันนี้แหละครับทีนี้เนี่ยเวลาเราไปเรื่องการเมืองเนี่ยแม้จะเลือกตั้งผู้ว่าจะอะไรยังไงนะครับจะหารร้อยหาร500จะบัตรใบเดียวจะกี่ใบคือถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะมันก็นะครับโอ้พออาจารย์พูดแบบนี้นะเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของกติกานะมันยิ่งเข้าเค้าเลยนะครับผมลองย้อนกลับถามอาจารย์นะนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าการแก้ไขพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญที่กำลังโม่กันอยู่เนี่ยสองเรื่องคือว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ส.กับพรรคการเมืองนะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นสองเรื่องนี้นะคิดว่าเขาจะกระตือรือร้นไหมถ้าแก้เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองแก้เกี่ยวกับผลประโยชน์ประชาชนคิดว่าเขาจะกระตือรือร้นอย่างนี้ไหมก็ผมว่าท่านผู้ชมมีคำตอบมาทั้งไงผมตอบแล้วครับนะฮะที่ดิ้นรนเรื่องบัตรใบเดียวนะครับแก้จังเนี่ยอ้างประชาชนประชาชนยังงงอยู่เลยทหารร้อยเนี่ยนะประชาชนยังงงอยู่เลยว่ามึงแก้ไปเนี่ยมาถามโทษนะฮะมาถามกูหรือยังกูได้อะไรวะเอาจริงๆนะเอาพอบรรยงอย่างนั้นปั๊บเนี่ยแต่ที่มันเสื่อมกว่านั้นสิอาจารย์คือในขณะที่สังคมกำลังรู้สึกว่าเราทนไม่ได้กับเรื่องของการจับจ้วงล่วงละเมิดครับมันกลับมีอีกฝั่งนึงที่มีข่าวบ้าๆบอๆเกี่ยวกับหอแม่คืออีกพวกนึงพูดแล้วขมคอนะจริงๆอ่ะคืออีพวกที่ไม่ออกมาพวกนี้เงียบเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะนักการเมืองนักการเมืองเป็นพวกแรกนะครับอีกพวกนึงเนี่ยก็คือเนี่ยก็เรียกพวกชอบหัวเนี่ย
ไอ้ห้อยไอ้โหนทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่ตัวเองนึกว่าโลกสวยอ่ะพอเวลามีอะไรในสังคมจะออกมาโหนทุกอย่างจะออกมาสร้างภาพเป็นคนดีคือข่าวอะไรนะให้ฤาษีกินที่เขาเป็นคือพูดแล้วมันพูดแล้วขมคอท่านผู้ชมทานข้าวอยู่เดี๋ยวใครเป็นเลื่อมใสคือเป็นประเด็นอ่ะแต่ข่าวที่มันสำคัญคือเรื่องที่สถาบันกำลังถูกกระทบกระทั่งกลับไม่ได้สนใจใจดีอันนี้แหละครับมันต้องถามแล้วนะครับข่าวสันเขื่อนแบบเนี้ยกลายเป็นประเด็นสันไม่เป็นประเด็นอาจารย์นี่ทันสมัยด้วยนะไปเที่ยวมายังสันเขื่อนอ่ะที่กระทูนอ่ะบ้านผมด้วยล่ะที่บ้านเลยบ้านผมด้วยคือมันกลับกลายเป็นเอ๊ะทำไมแต่ทำไมเรื่องแบบเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมมันถึงมาให้ความสนใจกันนักเออสื่อมวลชนเขาบอกว่าพอมีเรื่องลาซาด้าโอ้โหคือแบบไม่มีการเชิญคนมาออกรายการไม่มีการถามไม่มีการเรียกหาความรับผิดชอบแต่ไอ้กินอย่างเงี้ยไอ้สันเขื่อนอย่างเงี้ยโอ้โหมันแทบจะเอาเขาออกมาเล่าให้ฟังเลยว่าถอดกระดุมเม็ดไหนอะไรอย่างเงี้ยโหนชิบโหนอะโหนทำได้หมดอะว่าอะไรนะที่เขาไปป่าสู่ฮกบูชา อะไรเนี่ยว่าเขาต้องมีท่ามีอะไรยังไงทำไมเขาถึงไปกินโทษนะครับท่านผู้ชมนะฮะคือฟังดูแล้วมันก็เจ็บปวดหัวใจนะมันเสื่อมนะเจ็บปวดหัวใจนะนะในด้านหนึ่งคือแต่ก็ยกเว้นผมยกเว้นไว้ที่หนึ่งท็อปนิวมีอยู่ช่องเดียวท็อปนิวคือจริงๆมีหลายช่องเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะบอกว่าผมเพื่อความยุติธรรมท็อปนิวเนี่ยเราทั้งสถานีอยู่แล้วที่ทวงถามเรื่องของความจงรักภักดีจากหน่วยงานต่างๆหรือจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐก็มีรายการตอนเช้าเขาก็ทวงถามเช่นกันอันนี้คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอีกช่องนึงที่เขายืนหยัดฝั่งตรงข้ามกับทักษิณมาโดยตลอดเขาก็ทำหลายคนทำนะแต่ว่าที่ผมตลกคือยังไงคุณต้นรู้ไหมมันมีการทำเสนอแบนเนอร์นะว่ามีสื่อไหนบ้างที่ไม่รายงานเรื่องนี้เอาง่ายเรื่องที่กองทัพออกมาเรื่องลาซาด้านะครับอย่างที่ตลกก็คือว่ามีข่าวต่างประเทศเนี่ยไปนำเสนอเรื่องนี้ปรากฏว่าสื่อในประเทศไทยเนี่ยไปรายงานว่าข่าวต่างประเทศนำเสนอเรื่องกองทัพแบนลาซาด้าคุณดูเข้าใจไหมเข้าใจแต่ตัวเองอ่ะที่อยู่ในประเทศไทยเป็นสถานีสื่อไม่ได้รายงานตั้งแต่ต้นไปทำข่าวแล้วอันเนี้ยมันตลกไหมมันทั้งตลกทั้งสมเพชละคือโทษนะเอาเก็บความสมเพชนี้ไว้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันครับคุณผู้ชมครับ